ปัญหาผิวหน้าที่เจอเยอะที่สุดคือฝ้าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของสาวไทยเลยต้นเหตุของฝ้าแสงแดดความร้อนแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบางคนเป็นฝ้าหนาดำปูดนูนขึ้นจากผิวก็มีเพราะว่าทิ้งระยะเวลาการรักษาไว้นานถ้าเราหมั่นสังเกตว่าหน้าเราเริ่มมีกระดำๆแล้วควรต้องรีบปรึกษาเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานเท่าไหร่ระยะเวลาในการรักษาก็จะยิ่งนานมากขึ้นเท่านั้นต้องบอกว่าการรักษาฝ้าต้องใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับความหนาของฝ้าที่เกิดขึ้นหลายคนรักษาฝ้าผิดวิธีเช่นใช้ครีมที่ไม่ได้มาตรฐานใช้2วัน3วันจางอันนี้อาจจะต้องเอะใจแล้วว่าครีมเนี่ยมีส่วนผสมที่ทำอันตรายต่อผิวหรือเปล่าแรกๆใช้อาจจะดีเห็นผลเร็วมากไม่กี่วันฝ้าจางหายไปเลยแต่ว่าส่วนผสมต่างๆเหล่านี้อาจจะทำอันตรายต่อผิวในอนาคตได้ซึ่งการที่มีสารอันตรายอยู่ในตัวครีมที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิวเรามีปัญหารักษาได้ยากมากขึ้นและมีโอกาสกลับมาเป็นฝ้าซ้ำในปริมาณที่มากขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกครีมต้องมีส่วนผสมของอันดับแรกเลยทรานเอ็กซิมิกแอซิกเป็นตัวที่ทำให้เม็ดสีเมลานินค่อยๆจางลงตัวที่สองไกลโคลิกแอซิกเจลผิวที่หมองคล้ำจะค่อยๆผลักออกทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นอะแลนโทนินตัวนี้มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมเซลล์อย่างรวดเร็วเสริมให้ผิวแข็งแรงขึ้นป้องกันการเกิดฝ้าใหม่นอกจาก3ตัวนี้แล้วเราก็ต้องบำรุงฟื้นฟูผิวให้ผิวแข็งแรงขึ้นควบคู่ไปด้วยอย่างที่บอกการเป็นฝ้าเนี่ยต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อฝ้าจางไปแล้วเราก็จะต้องมีวิธีบำรุงและฟื้นฟูให้สุขภาพผิวพรรณค่อยๆกลับมาแข็งแรงขึ้น